โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับรายการ Ask Chain นะครับ hashtag Ask Chain นะepisode 8นะครับก็เป็นรายการที่ผมจะตอบคำถามอะไรก็ได้ที่ทุกคนถามเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ปรัชญาการเมืองธุรกิจเอเลียนอะมีบากัวลาลัมเปอร์อะไรก็ได้นะครับเรื่องอะไรก็ได้ถามเข้ามานะครับก็จะเป็นเรื่องฟิตเนสสุขภาพอะไรก็ได้หมดเลยนะฮะก็ก่อนที่จะไปฟังรายการขอประกาศนิดนึงนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็เป็นงานสัมมนาของผมนะครับ Pure Athlete Knowledge is Power นะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจสร้างฟิตเนสแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็น Personal Trainer คุณจะมีธุรกิจยิมธุรกิจอะไรก็ตามที่เป็นโปรดักต์หรือเซอร์วิสเกี่ยวกับฟิตเนสนะครับทำอย่างไรให้ธุรกิจของคุณปังเป็นที่รู้จักนะครับก็โดยผ่านการแบรนดิ้งนะครับความเข้าใจในการแบรนดิ้งนั่นเองนะครับก็โอเคไม่รอช้าเราเข้าคำถามแรกกันเลยนะครับอ๋อถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดก็ติดตามใน Facebook Hero Athlete นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้นั้นคำถามแรกนะครับคุณมะนาวอรรถกรอันนี้นี่รู้สึกจะเป็นลูกค้าประจำไม่ใช่เป็น follower ประจำนะครับถามผมทุกเอพิโซดนะครับดีมากครับมีอะไรก็ถามมาทักษะอะไรบ้างนะครับที่ต้องมีเพื่อความอยู่รอดในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้และทักษะอะไรจำเป็นที่สุดนะครับก็ตอบเป็นไม่ต้องคิดเลยนะมี2 อย่างนะครับถ้าถามว่าในยุคนี้นะครับทักษะเพื่อความอยู่รอดในยุคนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยครับคือความไม่เสือกนะครับไม่เสือกเรื่องชาวบ้านนะครับเพราะมันเสียเวลาเหี้ยๆนะครับยุคนี้มันคุณจะเอาเวลาของคุณนะครับไปเสือกเรื่องชาวบ้านทำไมนะครับไม่มีทางนะถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่หยุดดูเฮ้ยหยุดดูดราม่าฝั่งนู้นหยุดดูไอ้ฝั่งนี้หยุดตามกระแสตรงนู้นหยุดกระแสตรงนี้ฟังคนนู้นฟังคนนี้ไอ้นี่ก็บ่นลงโซเชียลไอ้นี่ก็ด่าคนนู้นไอ้นี่ก็ด่าคนนี้แล้วคุณก็เสือกหยุดนะครับเสือกที่จะหยุดดูหยุดฟังไอ้หาใครก็ไม่รู้มาพูดนะครับเพื่อนคุณก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีความจำเป็นกับชีวิตคุณนะครับผมบอกเลยนี่คือทักษะที่จำเป็นมากนะครับคือการหยุดเสือกเรื่องชาวบ้านแล้วโฟกัสพลังงานทั้งหมดของคุณไปกับเรื่องของตัวเองโอเควันหนึ่งนะครับมี24ชั่วโมงนอนไปแล้ว6ชั่วโมงมึงจะ 7-8 ชั่วโมงก็ได้นะครับกินข้าวทำงานนู่นนี่นั่นนะครับเฉลี่ยนะครับแน่ๆนะครับวันหนึ่งมนุษย์อย่างน้อยนะครับต้องเหลือเวลาว่างนะครับว่างอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะ 4-5 ชั่วโมงแบบนี่คือคิดแบบแย่สุดเลยนะครับแย่สุดๆเลยมึงเหลือแค่ 4-5 ชั่วโมงไอ้ 4-5 ชั่วโมงนั้นน่ะมึงทำอะไรมึงทำอะไรกับชีวิตมึงอ๋อรู้ไหมครับมึงทำอะไรมึงดู Game of Thrones ไงครับมึงดู House of Cards ไงมึงดู Breaking Bad ไงครับมึงเสียเวลาตรงนั้นนะครับแทนที่มึงจะเอาเวลาไปลงกับธุรกิจของคุณหรือว่าสิ่งที่พัฒนาตัวเองได้ไปเข้ายิมไปออกกำลังกายไปหาคอนเนคชั่นไปนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการของคุณให้พัฒนานะคุณเสือกเอาเวลาตัวนั้นไปดูนั่นไงครับเกมออฟโทนซีซั่นใหม่หรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันไม่ได้ค่อยได้ช่วยอะไรกับงานของคุณกับรีเวิร์คของคุณโอเค you got some knowledge from Game of Thrones แต่ว่าถามว่าแอปพลิเคชันมันทำอะไรได้กับธุรกิจของคุณบ้างนะครับก็ต้องลองคิดดูนะครับเวลานะครับเวลาคือ asset ที่สำคัญที่สุดของคุณนะฮะคุณเอาไปใช้พั่มๆเพื่อคิดว่ามึงตายแล้วมึงกดรีสตาร์ทใหม่เหมือนมาริโอวะมันไม่ใช่นะเว้ยคือหมดเกี้ยงตายปุ๊บจบนะครับเกมนี้คือจบชีวิตนี้จบผมไม่รู้ครับคุณทำอะไรหรืออะไรทิ้งไว้แต่คือมันจบมันสตาร์ทโอเวอร์ไม่ได้นะครับนี่สำคัญที่สุดนะแล้วก็น้องถามต่อว่าทักษะอะไรที่จำเป็นที่สุดก็คือการเชื่อตัวเองนะเพราะว่าโลกนี้นะครับคุณกำลังแหวกว่ายนะครับแหวกว่ายอยู่ในsocial information นะยุค IT นะครับ information technology ข้อมูลมันไหลตามมาในเจ้าพวกคอมพิวเตอร์มือถือนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคุณก็แหวกว่ายอยู่นี้คุณก็ต้องรับนะมันก็เราก็รับอะไรรับอะไรมานะก็ต้องวิเคราะห์แยกแยะนะครับและสำคัญคือเชื่อตัวเอง execute สิ่งที่คุณ
ชื่อนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณเชื่อการที่คุณเชื่ออะไรมาจากไหนต้องผ่านการวิเคราะห์ก่อนแล้วใครวิเคราะห์ก็คุณนั่นแหละนะครับนี่คือสำคัญที่สุดแล้วนะครับไม่มีทักษะใดจำเป็นในยุคนี้นะครับไปมากกว่า2อันนี้แล้วนะครับคือ1อย่าไปเสือกเรื่องชาวบ้าน2เชื่อตัวเองก็ง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับต่อไปคุณสมพันธ์สิทธิประภานะครับคนที่เป็นโรคไทรอยสามารถใช้อาหารเสริมจำพวกแฟตเบิร์นได้ครับวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ว่า1ไทรอยด์ไทรอยด์อะไรไฮเปอร์ไทรอยด์ไฮโปไทรอยด์มาจากอะไร T3 บกพร่องไซบูทามีนเฮ้ยไม่ใช่ T4 บกพร่องนะครับก็คือคุณต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าไทรอยด์ในความหมายของคุณเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป็นส่วนไหนคือไทรอยด์มันไม่ได้มาจากต่อมเดียวนะมันมาจากหลายต่อมนะครับก็ดูว่ามันบกพร่องทางไหนอาจจะไอโอดีนไม่พอหรือเปล่าหรืออะไรแล้วคำว่าแฟตเบิร์นเนี่ยบอกว่าใช้อาหารเสริมจำพวกแฟตเบิร์นได้ไหมมันเกี่ยวอะไรนะครับก็ต้องดูว่าส่วนประกอบในแฟตเบิร์นของคุณเนี่ยมีอะไรสมมติว่าไทรอยเป็นโรคไทรอยชนิดนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแอด anything more เกี่ยวกับไทรอยด์ T3 เข้าไปได้ปรากฏว่าแฟตเบิร์นตัวนี้เสือกมี T3 อยู่นะครับคุณก็ต้องดูนะครับก็คือตัวนี้ใช้ไม่ได้แต่นะครับแต่ในทางกลับกันมันอาจจะมีแฟตเบิร์นยี่ห้ออื่นที่อ่ะอาจจะใส่แค่คาเฟอีนใส่ชาเขียวใส่พริกไคเอนเปปเปอร์ที่มันเป็นเนเชอรัลนิดๆหน่อยๆ นะครับเพื่อเพิ่มเมตาบอลิซึมธรรมชาติก็ใช้ได้นะครับฉะนั้นอย่าไปจำกัดอะไรสเตอริโอไทป์ว่าเฮ้ยอันนั้นเขียนว่าแฟตเบิร์นใช้ไม่ได้คุณต้องวิเคราะห์นะครับว่าในส่วนประกอบของไอ้แฟตเบิร์นของคุณเนี่ยมันมีอะไรมันคืออะไรนะครับเอ้ยไม่ใช่ว่าอ๋ออันนี้มันแฟตเบิร์นเขาบอกว่าคนเป็นไทรอยด์กินไม่ได้เพราะอะไรนะฮะเพราะอะไรต่อไปคุณเอมธนกฤตร้านชาบูเนื้อที่เทพที่สุดตอนนี้นะในใจมีอยู่ชิบูย่านะฮะชิบูย่าชาบูอยู่ตรงผมกินสาขาตรงทอกลอยกับไม้ข้างๆคิงคองนะครับแล้วก็อีกอันก็คือชาบูเดอะแบร์นะครับอยู่ที่แอมปาร์คนะสาขาแอมปาร์คแต่จริงๆร้านเนื้ออีกร้านที่อร่อยมากก็คือเนื้อคู่นะครับร้านเนื้อคู่ที่สยามพารากอนนะครับขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ก็มีเนื้อลวกเนื้ออะไรอื่นให้เลือกด้วยอร่อยมากนะครับซุปอร่อยมากพี่ให้ความสำคัญกับตัวเองครอบครัวเพื่อนแฟนและทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตพี่ให้สิ่งไหนเป็นอันดับหนึ่งและลองมาต้องตอบว่าเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงของชีวิตนะครับว่าช่วงนี้เราให้ความสำคัญกับอะไรให้ความสำคัญกับสิ่งไหนมากกว่านะครับซึ่งถ้าถามว่าช่วงนี้นะครับถ้าช่วงนี้ถ้าบอกตอบตรงก็คือจะให้ความสำคัญกับงานนะครับงานของเราธุรกิจของเรานะเพราะผม drive เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณพ่อเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากนะครับมากๆแล้วก็เราก็แบบลูกชายเนาะเราก็มองเขาแล้วก็เราจะแบบทำยังไงดีนะครับคือคุณพ่อผมทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับดูแลระบบเซฟตี้เครื่องบินทุกชนิดนะครับในสนามบินทั้งพาณิชย์และกองทัพอากาศทั่วประเทศนะครับโมโนโพลีเลยคือไม่ค่อยมีคู่แข่งครับมันไม่มีเป็นงานที่ไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับงานก็อธิบายง่ายๆนะครับก็ยังไงดีก็คือถ้ามีเครื่องบินนะครับผมว่าคุณมีเครื่องบินกำลังจะลงจอดใช่ไหมครับจอดปุ๊บรันเวย์นึกสภาพรันเวย์นะครับบางทีนะครับรันเวย์เนี่ยมันมีโอกาสที่เครื่องบินเนี่ยจะถลายออกนอกรันเวย์เช่นกรณีที่ฝนตกหรือกรณีที่คราบยางบนพื้นรันเวย์มันเยอะนะครับมาจากแรงเสียดสีครับยางมันวิ่งลงมาด้วยความเร็วมากๆมันไหม้ละลายไปกับรันเวย์นะครับทีนี้เครื่องบินที่ลงลำถัดไปมันก็จะลื่นนะครับคุณพ่อผมก็จะมีเทคโนโลยีพวกนี้นะครับที่จะคอยหยุดเครื่องบินไม่ให้ถลายออกนอกรันเวย์นะครับมาเป็นสลิงนะสลิงช็อตเกี่ยวล้อเครื่องบินไว้ก่อนที่จะหลุดถลายไปนอกรันเวย์นะครับก็เป็นเรียก aircraft arresting system
นะฮะก็มีพวกเกี่ยวกับกำจัดคราบยางบนรันเวย์นะครับบนสนามบินทุกแห่งทั่วประเทศนะฮะทีนี้นะครับผมถึงมองคุณพ่อเป็นฮีโร่ตลอดนะเพราะว่างานของเขาก็คือดูแลพวกคุณนะฮะดูแลพวกคุณที่ฟังอยู่นี่และใช้บริการสนามบินนะครับคืออันนั้นคุณพ่อผมเป็นคนทำนะครับเขาคือฮีโร่เลยนะฮีโร่ตัวจริงเลยเขาดูแลความปลอดภัยของคุณเวลาคุณขึ้นลงสนามบินในประเทศไทยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็คือตรงนี้ป้าผมจัดการนะครับมีระบบที่เขานำเข้ามาจากอเมริกาแล้วก็ไม่แน่ใจเยอรมันหรือพวกนั้นนะครับก็มาติดตั้งไว้นะฮะก็ประสบความสำเร็จมากผมก็ปีนี้27แล้วนะอยากจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันผมไม่ได้เก่งเรื่องวิศวะมากนะครับก็คุณพ่อก็พูดบ่อยๆว่าเอ๊ะแบบหาอะไรมาช่วยคุณพ่อที่ตรงไหนผมไม่ได้จบวิศวะผมจบทำอาหารผมจบการโรงแรมนะครับแล้วก็ธุรกิจระหว่างประเทศ แต่ว่าสนใจเรื่องฟิตเนสใช่ไหมสนใจเรื่องฟิตเนสก็พยายามที่จะทำธุรกิจตรงนี้ให้มันอย่างน้อยก็เทียบเท่าเขาอะครับเทียบเท่าอาจจะไม่ได้สเกลใหญ่มากขนาดเขานะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือได้ช่วยเหลือนะครับเอาความรู้ของเราประสบการณ์ของเราเนี่ยช่วยเหลือผู้คนที่สนใจในด้านฟิตเนสนะครับก็อันนี้ก็เป็นตามลำดับเนาะตามลำดับต่อมาก็จะเป็นครอบครัวนะก็ครอบครัวนะครับแล้วก็เพื่อนแฟนก็จะลองลงมานะแต่หลักๆจะเป็นธุรกิจอยู่ตอนนี้นะครับต่อไปคุณตา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 แล้วก็อาสี่ตัวติดกันนะครับคิดยังไงกับคนที่มองฟิตเนสในแง่ลบๆแง่ลบๆเหรอครับคือยังไงเอ่ยไม่ชอบเหรอถ้าไม่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นว่าเขาอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์มากกว่านะครับผมไม่คิดว่าเขาแย่หรือเลวร้ายอะไรแค่อาจจะไม่เห็นประโยชน์มากกว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เอาขี้เกียจโอ้อ้วนเป็นหมูเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เฮ้ยพอมาเห็นประโยชน์เราก็เข้าใจแล้วมันดีไงแต่ก่อนมึงจะไปออกกำลังกายจะไปวิ่งอะไรทำไมวะแบบเหนื่อยเปล่าบ้ามึงเรียนอยู่แล้วชีวิตมึงทำงานอยู่แล้วมึงจะไปเหนื่อยอีกทำไมก็มึงก็รอวันที่มึงเหนื่อยเพราะเดินขึ้นบันไดเหนื่อยเพราะแค่นั่งเฉยๆดูสิครับเหนื่อยในวันที่สุขภาพมึงจะพังแล้วแล้ววันนั้นนะครับมึงจะไม่มีวันมองฟิตเนสในแง่ลบอีกเลยนะครับต่อไปคุณดอนน็อตนะครับดอนแล้วก็มีอันเดอร์สกอร์ติดกัน2อันแล้วก็ตัวทีแล้วก็อันเดอร์สกอร์แล้วก็น็อตอะไรเนี่ยถ้ายังคิดถึงแฟนเก่าคุณทักหาไหมครับอย่ารู้มุมของพี่อะครับตอนนี้กำลังนึกถึงอันนี้เรื่องผู้หญิงนะครับเรื่องผู้หญิงบอกเลยว่าผมเหี้ยจังไหลมากนะครับแต่ก่อนคือแย่เอาเป็นว่าแย่นะครับแย่พี่แบบคบคนนู้นซ้อนคนนี้อะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ถ้าที่แบบนับเป็นแฟนจริงๆนะแฟนเก่าแฟนอะไรจริงๆเนี่ยจะมีที่ขึ้นที่ป๊อปขึ้นมาในหัวเนี่ยถ้าไม่นับแบบกิ๊กเกิร์กนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมี3คนนะครับ3คนที่ค่อนข้างจะติดในหัวนิดนึงนะฮะนิดนึงก็เล่าให้ฟังก็ได้คร่าวๆนะครับเล่าให้ฟังก็ได้ก็มีชื่อคนแรกชื่อพี่ชมพู่ผมตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่โรงแรมตอนนานะครับเป็นเชฟอาหารอิตาเลียนอยู่แล้วก็พี่เขาก็เป็นเหมือนแบบเซอร์วิสอะเสิร์ฟนะครับก็เห็นอุ้ยสวยน่ารักคุยชอบจีบๆเป็นแฟนกันนะครับทีนี้ที่เขามีความสำคัญกับชีวิตเรามากคือเขาใจดีมากนะครับใจดีมากแล้วก็เป็นห่วงเราหลายๆอย่างนะฮะผมมีความจำเป็นต้องไปเรียนต่อตอนนั้นนะที่ออสเตรเลียเป็นเวลา3ปี2ปีครึ่งนะครับ2ปีครึ่งคือ2ปีครึ่งเนี่ยเขาติดต่อผมตลอดนะครับเราคิดดูยุคนั้นนะครับยุคนั้นคือไม่มี Facebook อย่างนี้นะครับไม่มี LINE ไม่มีอะไรครับมือถือนะครับโทรนะครับโทรส่งเท็กซ์ส่งเมสเซจส่งอีเมลกันนะครับยุคนั้นนะฮะแล้วก็คือมันแบบมันยากถือว่าคือมันยากแต่ว่าตลอดเวลา2ปีครึ่งคือก็เขาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะผมกลับมาบ้านแค่ปีละครั้งนะครับก็ยังติดต่อกันคือเป็น long distance นะครับเป็น long distance คือเอาเป็นว่าแฟนผม3คนเนี่ยแฟนเก่า3คนเนี่ย long distance หมดเลยนะครับก็
กลับมาก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมน่ารักมากนะครับจนผมนะครับไปก็ตอนนั้นไม่ดีละเริ่มสายไม่ดีนะครับไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนเวียดนามนะครับชื่อแซมแซมเด็กๆนะครับโอ้โหแต่เวียดนามมันตอนมันน่ารักมากมันสวยยังวะมันน่ารักยังวะก็เลยเข้าไปคุยไปจีบตอนนั้นเราอยู่ออสเตรเลียไว้แล้วเราก็ยังคบพี่ชมพู่อยู่เห็นไหมนี่คือความเฮี้ยจังไรนะครับก็ไปคุยจนแบบจีบกันเป็นแฟนกันสรุปผมก็เลิกกับพี่ชมพู่นะครับเพราะว่าไปติดยายเวียดนามคนนี้นะครับก็คบกันอยู่พักนึงครับอยู่ตอนที่อยู่ออสเตรเลียคือไปเจอเขาที่ออสเตรเลียนะครับก็เช่าหออยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นนะฮะเสร็จแล้วก็พอช่วงที่จบออสเตรเลียครับมหาลัยออสเตรเลียก็ผมต้องไปเรียนต่อที่โทต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ระหว่างนั้นก็คือบินไปบินมากันหากันนะผมไปหาเขาที่เวียดนามเขามาหาผมที่ไทยแล้วบินไปบินมาอย่างเงี้ยจนพอไปถึงไปเรียนที่สวิตนะครับก็ยังมีช่วงที่วันปีใหม่ทำงานปีใหม่ผมก็ยังบินกลับมาเจอเขาที่เวียดนามนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเริ่มแบบก็รักเขานะอะไรนู่นนี่นั่นชอบพอกันปรากฏว่านะครับปรากฏว่าผมก็เฮียสามต่อนะครับเสือไปเจอเบลล่านะครับอิซาเบลนะฮะอิซาเบลซึ่งอิซาเบลเนี่ยเป็นคนที่แทบจะถือว่าสำคัญมากคนหนึ่งในชีวิตผมนะครับเพราะว่าเขามีส่วนช่วยนะครับในการก่อตั้งฮีโร่แอลิตขึ้นมานะครับตอนนั้นเราก็อยู่ด้วยกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะผมก็พอบินไปหาแซมที่เวียดนามแล้วเสร็จกลับมาก็เลยเลิกกับเขาเลยเพราะว่ามาเจออิซาเบลก็เบลล่าเนี่ยเรียกเบลล่านะครับช่วยผมเรื่องเกี่ยวกับพวกฟิตเนสเนี่ยเยอะมากแต่ตอนแรกนะคือตั้งแต่แรกเนี่ยที่รู้สึกว่าจะผูกพันอะไรกับเขามากเพราะว่าผมอินสปายให้เขาเริ่มฟิตเนสนะครับแต่ก่อนเขาไม่เคยเล่นเวทเลยไม่เคยเล่นอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมไปฟิตเนสเขายังห้ามผมเลยบอกเฮ้ยชินอยู่ไปทำไมนะครับจนผมไปเลยเขาเกิดอาการแบบเฮ้ยมึงไปเพราะมีสาวแน่เลยเขาเลยตามไปปรากฏเขาไปตามไปสมัครไปเล่นด้วยจนติดนะครับติดแล้วก็คือนางเล่นจนณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนางเป็นฟิตเนสซูเปอร์สตาร์อยู่ที่จีนนะครับไปจีนนะครับผมบอกเลยถ้าใครไม่รู้จักเบลล่านี่คือไม่ได้นะเพราะว่ากวาด10รางวัลที่1มาตลอดนะครับไปแข่งที่ไหนก็คือที่1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 มองโกเลียมาเก๊าบินไปแข่งเคยมาแข่งฟิตเวทที่ไทยด้วยนะครับแล้วก็มาที่ฮ่องกงไปแข่งแบบกวาดเรียบนะครับกวาดเรียบเลยคือทรงเขาดีนะครับเจเนติกเขาดีแล้วก็เราไปทำงานด้วยกันที่อเมริกานะครับตอนนั้นผมก็ไปทำงานเป็นเชฟอยู่อเมริกาปีหนึ่งแล้วก็อ่ะทีนี้เนี่ยกลับมาไทยคือก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรกันต่อดีบอกคือโอกาสคือมันมาเจอกันยากแล้วก็เลยคิดว่าจะช่วยกันสร้างฟิตเนสแบรนด์อะไรขึ้นมาเขาก็คิดว่าเอ๊ะชินทำไมยูไม่ทำ YouTube Channel ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ายูก็มีความรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยผมก็ก็ลองทำดูอะไรปรากฏว่าทำก็จนเป็นมาเป็นฮีโร่ถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็ด้วยที่ว่าระยะทางด้วยแล้วก็มันเขามีธุรกิจอยู่ที่จีนนะครับบ้านของเขาทำเป็นโรงงานรองเท้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับในฮาร์บินนะครับมันทำให้เขาก็ไม่สามารถมาอยู่ที่นี่ได้หรือผมก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ที่จีนได้เหมือนกันพยายามอยู่หลายครั้งครับแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าถือว่าเบลล่ามีส่วนช่วยผมมากในเรื่องนี้นะครับถามว่านึกถึงไหมนึกถึงนะครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับทั้ง3คนนะครับคือเขาช่วยผมหลายๆอย่างแต่ละคนช่วยกันในจังหวะชีวิตที่ไม่ใช่ปีเดียวกันปีนี้คนนี้ช่วยผมปีนี้คนนี้ช่วยผมปีนี้ทุกคนช่วยกันนะช่วยผมหมดเลยนะครับ develop ให้ผมมาอยู่ถึงจุดนี้เป็นคนคนนี้นะครับแล้วก็ทำให้ผมตระหนักถึงว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะในการที่แบบเราแบบไปแบบขอโทษนะครับแบบไปกิ๊กกุ๊กนู่นหลายคนพร้อมๆกันมันสุดท้ายมันก็ร้องไห้ทุกคนเสียใจทุกคนนะครับแต่ว่ามันผ่านมาแล้วผ่านมาตรงนั้นแล้วตอนนี้ผมก็มีแฟนใหม่แล้วนะครับคือไม่ได้กุ๊กกิ๊กเลิกหมดเลยนะครับเห็นมันพอมาย้อนกลับดูตัวเองมันก็
มันเสียดายเวลานะครับเสียดายเวลาแล้วก็ทำให้เขาเสียใจด้วยนะครับเขาเสียใจไม่พอคนที่เสียใจที่สุดคือเราเองตอนนี้คือเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้แบบมันไปไม่ต่อไม่ได้เลยนะครับสำหรับไม่ว่าจะใครก็ตามเพราะว่าทุกอย่างคือมันเลิกเพราะแบบไม่ว่าจะระยะทางหรือว่าจะเราไม่ดีเองนะครับก็รู้สึกกิลต์ในใจตลอดเวลานะครับรู้สึกกิลต์รู้สึกผิดแต่ถามว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าผ่านมาแล้วแล้วก็เรานะครับเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งตรงหน้านะฟังผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือคุณก็กำลังคอนเซนเทรตอยู่กับสิ่งที่ผมพูดอยู่ตรงหน้าเหมือนกันนะชีวิตเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เพราะว่าเมื่อวานหรือพรุ่งนี้นะครับแต่เพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะฮะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้ผมอยู่กับแฟนปัจจุบันผมก็คงจะไม่ทำให้เขาเสียใจจากสิ่งที่เคยเป็นนะครับมันเราเรียนรู้แล้วนะเราเป็นคนเรามีโอกาสที่จะแก้ไขนะครับฉะนั้นนะครับก็อย่าไปพยายามไม่นึกถึงนะครับไม่นึกถึงแล้วกันมีอะไรผ่านๆเข้ามาก็แวบๆแต่ก็ผ่านไปแค่นั้นเองเปลี่ยนความสนใจไปทางอื่นคือมันหลีกเลี่ยงยากอยู่แล้วนะครับในการที่แบบเห็นอันนี้หรือว่ามองอันนั้นแล้วนึกถึงอะไรขึ้นมาที่แบบคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเจอกับแฟนคนเก่าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าทำให้คนปัจจุบันเสียใจนะครับต่อไปกล้ามคนเราใหญ่สุดได้เท่าไหร่ครับรู้สึก1ปีนี้กล้ามไม่พัฒนาเลยครับใหญ่สุดได้เท่าไหร่ก็ไปดูลอนนี่โคแมนไปดูฟิลฮีทนะครับรู้สึก1ปีนี้กล้ามไม่พัฒนาเลยถ้าไม่พัฒนาเลยเนี่ยต้องวิเคราะห์แล้วนะว่ามันเกิดจากอะไรถ้าซ้อมนะซ้อมแล้วซ้อมดีไหมคุณภาพการซ้อมดีไหมคุณภาพอาหารเป็นยังไงนอนพักผ่อนดีหรือเปล่า1ปีนี่เสียไปเยอะนะครับถ้ารู้สึกไม่พัฒนาเลยนะครับต้องวิเคราะห์ต้องคิดแล้วนะว่า1ปีมันเกิดอะไรขึ้นของผมนี่ถ้า1สัปดาห์นี่ไม่เห็นพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือขนาดหรืออะไรก็ตามนี่คือต้องคิดแล้วนะครับ1สัปดาห์นะครับนี่1ปีนะ There must be something wrong bro thinkคุณป๊อกกี้เกเทอร์นะเคยเดินไกลสุดนานสุดแค่ไหนครับเคยเดินจากบ้านเนี่ยนะครับบ้านผมอยู่สาทรนะครับสาทรเดินไปดอนเมืองนะครับเดินไปนะครับใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงได้ 8-9 ชั่วโมงเดินคือเดินแล้วก็เดินกับเพื่อนคนหนึ่งไปด้วยนะครับเดินคุยกันไปเรื่อยๆมันก็คือมันเกิดจากว่าคือวันนั้นน่ะมันมานอนบ้านผมเมื่อคืนก่อนมันมานอนบ้านผมเสร็จตื่นมาเอ้ยชินวันนี้ทำอะไรดีวะถามมันก็ไม่มีมันก็บอกผมบอกมันว่าไม่มีโปรแกรมว่ะมึงก็ตอนนั้นนานแล้วนะเด็กอยู่ประมาณแบบมัธยมปลายๆนะครับหรือแบบมหาลัยหรือช่วงเพื่อนที่มันหรือช่วงที่เพื่อนอยู่นะฮะก็บอกว่าไม่มีโปรแกรมมันบอกมีแค่ต้องไปรับแฟนตอนเย็นที่ดอนเมืองตื่นมาแล้วมึงไปไงวะไปกี่โมงวะไม่รู้อ่ะเดินไปปะคือพูดกันแค่นี้พูดกันเล่นๆเนี่ยเดินไปปะไปดิเหี้ยไปดิทำไมยังไม่ปล่อยเอาเว้ยแม่งตอนนั้น 8:00 น 9:00 น อ่ะเดินจากสาทรเดินจากสาทรนะครับเดินไปถึงกว่าจะถึงแบบเย็นๆค่ำๆนะฮะเหนื่อยหอบกันแบบจะตายนะฮะก็แต่ก็สนุกดีนะครับคือระหว่างทางเดินเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนื่อยนะแต่พอนั่งปุ๊บโอ้โหแม่งเหนื่อยทันทีเลยนะครับแต่ทำให้เรียนรู้หลายๆอย่างมากเลยนะครับระหว่างทางนี้เจอเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เจออ๋อร้านนี้น่ากินก็มาร์กเอาไว้เอ้ยทางนี้ไม่เคยมาลองเดินไปก็แค่เดินไปตามทางรถไฟฟ้าทางหมอชิดนะครับแล้วก็ตรงวิภาวดีไปเรื่อยๆมันก็ถึงดอนเมืองเองนะครับมันก็ท้าทายนะท้าทายจิตใจด้วยนะครับต่อไปพี่เคยเห็นนักเพาะกายจากทางญี่ปุ่นไหมครับก็มีนะเยอะแยะนะครับคุณนั่นเนี่ยบวบบวบบุ๊บพลวัตนี่ชื่อเหรอเนี่ยนะฮะก็เคยเห็นนะมีนี่ไงฮิเดทาดะยามากิชินะครับที่เป็นมาแข่งมิสเตอร์โอเลยนะครับได้เคยได้ที่9มั้งนะอาจจะคือเมนสตรีมเขาอาจจะยังไม่ใช่บอดี้บิลดิ้งนะครับแต่ว่ามีแน่นอนต่อไปคุณฟาริสธนวัฒน์พี่ชินคิดยังไงกับเรื่องเดจาวูเดจาวูนะครับเดจาวูก็คือเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่มีความรู้สึกว่าเคยเจอมาแล้วเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาแล้วนี่มันเหมือนเป็นคลื่นสมองเป็นความคิดที่แบบว่ามัน
มันเหมือนไฟช็อตมากกว่านะไฟช็อตแบบเรียกขึ้นมาก็แบบเฮ้ยสมองมันรันนะตอนนั้นแล้วก็แบบมันผูกเขาเรียกสิ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะอย่างเช่นคุณอาจจะไปแวบๆเห็นแก้วสีเหลืองที่ไหนนะแล้วคุณเสือเห็นแก้วสีเหลืองอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นอ็อบเจกต์ที่คุณไม่ได้เห็นบ่อยๆในชีวิตทั่วไปนะครับสมองเขาก็แบบเฮ้ยพยายามคอนเน็กนะฮะพยายามคอนเน็กเหมือนกันเหมือนเรื่องแฟนเก่าเหมือนกันนะมึงเดินๆอยู่มึงเห็นไอ้นี่เฮ้ยที่นี่แม่งเคยไปมาด้วยกันมึงก็แบบคอนเน็กนะแต่ทีเนี้ยมึงเสือไปเห็นอย่างหนึ่งเช่นแก้วสีเหลืองนะครับแล้วไอ้แก้วสีเหลืองเนี้ยมันก็ไงอ่ะเหมือนสมองพยายามที่จะคอนเน็กแต่มันไม่มีเรื่องมันไม่มีเรื่องให้คอนเน็กนะครับเขาก็แบบเอ้ยขึ้นมาก็รู้สึกวิวเท่ากับว่าเฮ้ยไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะครับต่อไปคุณพักดอทพักหรือแพ็กวะเนี่ยมีแผนจะทำกระเป๋าเท่ๆไหมครับมีครับมีทั้งแบ็คแพ็คแล้วก็เป็นดัฟเฟิลแบ็คนะครับ on the way นะครับผมไม่ทำฮีโร่แอทลิตมาขายของนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะฮะมีคนอยากได้มากอยากได้เสื้อพี่อยากได้กางเกงพี่แว่นพี่ยี่ห้ออะไรนะผมบอกเลยชื่อยี่ห้อนี่โมโนคูลนะครับทำจากเดนมาร์กนะครับบินไปทำเองเลยนะฮะนี่ผมทำให้ไม่ได้นะครับแต่คือโอเคเข้าใจว่าเห็นผมใส่นู่นใส่นี่แล้วก็อยากได้พยายามที่จะเร่งทำมาให้เพื่อนๆในราคาที่เบสิกเลยนะครับคือ above ต้นทุนอยู่ประมาณ50กว่าบาทนะครับเอาไปเลยนะครับก็คือก็ดีนะครับก็มีเพื่อนๆช่วยกันใส่อันนี้ผมก็ดีใจนะครับดีใจก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากผมก็ชอบเรื่องดีไซน์เสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ผมไม่ใช่เป็น clothing brand นะครับผมเป็น community นะ Pure Elite เป็น community ที่อยากจะช่วยกระจายความรู้เรื่องฟิตเนสนู่นนี่นั่นทั่วไปนะครับแนวคิดต่างๆนะครับเหมือนเป็นห้องสมุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ร้านขายเสื้อผ้าใหญ่โตนะครับหลังๆนี่ทักกันมาทุกวันนะครับพี่เสื้อมีไม่หมดเกลี้ยงเลยกำลังทำนะครับกำลังผลิตออกมานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนใจนะครับเนี่ยเห็นไหมมาแล้วคุณเปาคอร์เนอร์นะอย่าให้พินสอนการแต่งตัวแบบสไตล์ฟิตเนสผสมสตรีทนะครับไม่มีอะไรมากครับรอซื้อเสื้อผ้าผมนะครับขอบคุณมากนะครับกำลังดีไซน์ออกมาครับส่วนถ้าจะพูดถึงเรื่องแฟชั่นนะเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นฟิตเนสแฟชั่นแล้วกันนะผมตอบเรื่องฟิตเนสแฟชั่นแล้วกันคือผมพูดตรงผมเบื่อนะเบื่อเห็นแล้วก็มึง Nike อีกแล้วมึง Adidas อีกแล้วมึง Under Armour อีกแล้วมึง Reebok มันเกิด fucking boring man เบื่อมากนะครับก็อย่าได้ทำอะไรที่แบบตอบสนองนี้ตัวเองนะครับคือ functional มาก่อนนะ function ของเสื้อผ้ามาก่อนคือใครที่เคยซื้อเสื้อผ้าผมไปจะรู้เลยว่าผ้าผมทุกอันนะครับปั่นพิเศษใหม่ขึ้นมาหมดดีไซน์แบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็มันทำให้เราสามารถที่จะใส่ไปที่ไหนก็ได้นะไปเที่ยวไปเดินเที่ยวไปออกกำลังกายได้ล่าสุดที่ผมทำกับ BJ Jeans นะครับกับพี่จอนนี่นะครับกมลวิสิทธิ์นะครับผมออกแบบยีนนะที่สควอตได้ยีนที่เดดลิฟต์ได้ยีนที่ใส่วิ่งได้นะครับคือมึงใส่ไปเที่ยวหล่อๆกับสาวแล้วยังใส่ไปออกกำลังกายได้เลยนะฮะก็คือเพื่อที่จะตอบสนองนี้ตัวเองอย่างหนึ่งนะผมชอบแต่งตัวผมชอบแฟชั่นนะครับผมมีไอดอลนะครับไอดอลผมคืออเล็กซานเดอร์แมคควีนนะครับแล้วไอดอลผมไม่ใช่แบบนักกล้ามคนนู้นนี่นั่นนะครับไอดอลผมคือดีไซเนอร์นะครับก็ผมชอบนะครับว่าเวลาเราได้คิดได้ออกแบบอะไรแล้วมันตอบสนองสิ่งที่เราอยากได้เราขาดนะมันเหมือน fulfillment อย่างหนึ่งนะครับนี่คือจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะ fulfillment กับสิ่งที่เราขาดนะแต่ว่าเราเป็นคนทำเองนะมันก็ช่วยผมรู้สึกว่าเอ้ยเรา achieve something นะครับในชีวิตแล้วนะครับก็เบื่อครับเบื่อก็เลยออกแบบให้มันตอบสนองกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เพื่อนๆสามารถนำไปใส่กันได้ด้วยนะครับเป็นประโยชน์ของตัวเองด้วยนะครับยี่ผมทำมานะครับไอ้ห่าตัวละ 1,400 แม่งถูกแบบ
คือมึงดูนึกดูยืน stretch ยืดนุ่มมีรอยขาดบาก rip fashion สกอร์ได้เดลิฟได้พันสี่ไปนี่นะครับ G Star Raw นะครับขั้นต่ำตัวละ 8,500 นะครับเปิดพัน 8,500 นะครับเกงยีนไอ้ห่าแข้งเกงยีนเนี่ยนะต่อไปคุณ Ion Genetic นะครับพี่อยากไปเที่ยวดาวอื่นไหมครับอยากไปเที่ยวประเทศอื่นมากกว่าครับดาวอื่นน่าจะยากนะฮะหน้าท้องล่างไขมันเยอะลดยากมากอันนี้คำถามหรือเปล่าครับเนี่ยไม่แน่ใจนะครับครับบอกเป็นว่าครับนะครับพี่คิดยังไงกับการใช้สเตียรอยในวงการกีฬาหรือฟิตเนสครับเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับเพราะแม่งใช้กันทุกคนนะครับต่อไปคุณ ITTTTT ติดกันอยู่1 2 3 4เกือบ10ตัวนะครับแล้วก็ underscore 98 What is your life goal โอ้โหคำถามนี้โอ้โห life goal ถ้า life goal เลยนะครับ life goal จริงๆเลยก็คือแบบทำให้พ่อแม่ภูมิใจเลยกันเอางี้แล้วกัน make mom and dad proud นะครับกับสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราเป็นตัวเองนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าคุณพ่อผมทำเกี่ยวกับวิศวะนะครับแต่ผมแหวกมาทำแบบฟิตเนสอย่างนี้อย่างน้อยก็คืออยากให้เขาภูมิใจครับ proud ว่าคือขอโทษนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเดินตามปลา 100% นะครับอนาคตผมแน่นอนผมเข้าไปช่วยอะไรสักอย่าง something แน่นอนนะครับเกี่ยวกับวิศวะการบินตรงนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็อยากให้แบบ you proud of who I am นะครับโอเคการกินสำหรับคนผอมที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก fucking eat manแดกเข้าไปนะครับแดกน้ำหนักไม่เพิ่มก็แดกเพิ่มสิครับนะครับมีเท่านี้เองนะครับพวกมึงคิดกันมากเกินไปนะครับว่าแบบเอ้ยมึงต้องแบบแค่เกินได้เท่านี้เท่านี้นะก็มาบ่นว่าน้ำหนักไม่เพิ่มก็มึงแดกอยู่แค่นั้นน่ะอย่าคือคิดง่ายๆนะครับเบสิกมากนะครับเคยดูคลิปบางคลิปของเจมี่บนเดียสงสัยว่าที่เขาใส่เหมือนเป็นเวสทรีมเมอร์มันช่วยเรื่องอะไรครับพี่ก็ช่วยเรื่องเวสทรีมเมอร์นั่นแหละครับช่วยทำให้เอวมันคลอดลงนะครับมีส่วนนะครับมีส่วนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องโจ๊กนะครับพวกนี้นี่คือทำได้จริงนะครับเหมือนกับพวกเคยเห็นไหมพวกคนป่านะครับแม่งใส่จานเข้าในป่าเฮียยื่นออกมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทรงรูปร่างได้เหมือนแบบเหมือนมึงเจอคนผอมๆอยู่สักพักมึงเห็นเขาแม่งกลายเป็นแบบยักษ์ขึ้นมาแล้วมึงจะไปบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงนะครับไม่ใช่นะครับเช่นกันนะครับเวสทริมเมอร์หรือว่าตัวที่ใส่เพื่อที่จะทำให้เอวมันคลอดก็มีส่วนนะมีส่วนระหว่างความมั่นใจกับความรู้พี่ชินเลือกอะไรคำถามนี้ยากความมั่นใจกับความรู้มั่นความมั่นใจกับความรู้ความมั่นใจสำคัญแต่ถ้ามั่นใจผิดผิดทางก็ไม่ดีความรู้สำคัญแต่ถ้าความรู้ใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าให้ต้องเลือกความมั่นใจดีกว่านะมั่นใจเพราะถ้าเกิดถึงมีความรู้แต่ว่ามึงไม่มีคอนฟิเดนซ์ในการทำอะไรเลยนะมึงก็จะเป็นได้แค่ nobody นะครับก็พี่มีวิธีกินแอปเปิลไซเดอร์วินิก้ายังไงครับกินเพียวหรือผสมทุกเช้านะผมก็จะตื่นมาน้ำอุ่นประมาณ50 ml 100 ml นิดเดียวนะน้ำอุ่นแล้วก็ตักไอ้เนี่ยลงไปช้อนหนึ่งนะครับช้อนโต๊ะช็อตเข้าปากจบ That's it วันนั้นคือกินแค่นี้นะครับต่อไปฮาร์เลย์นอร์วิทน้องชายสุดที่รักนะคนนี้เล่ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรองเท้าสควอชหน่อยครับผมเคยเห็นพี่ใส่แล้วเปลี่ยนเป็นคอนเวิร์ตก็จำได้แต่ก่อนผมก็ใส่รองเท้าสควอชนะผมมีอยู่คู่นึงนะฮะแต่ว่าพอใส่แล้วก็ดีสควอชดีขึ้นด้วยนะครับจู่ๆผมก็จำได้ว่ามีอยู่ช่วงนึงผมหาไม่เจอคือหารองเท้าสควอชไม่เจอนะว่าผมไปไว้ที่ไหนในบ้านก็เลยเหี้ยเจอคอนเวิร์ตก็ใส่คอนเวิร์ตไปแล้วกันแล้วก็ไปสควอชนะครับสรุปติดนะครับแล้วตอนนี้ก็เจออยู่แล้วนะครับก็เลย
ก็เลยแต่คือดันชินกับการสควอตในคอนเวิร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้กลับไปใส่รองเท้าสควอตนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับคือบางทีบางคนแม่งโอเวอร์ซิงกิ้งเว้ยบอกว่าเฮ้ยโปรคนนี้เนี่ยพี่ชินเนี่ยพี่ชินแม่งสักก่อนใส่รองเท้าสควอตนะเว้ยตอนนี้แกแม่งเปลี่ยนไปใส่คอนเวิร์ตแล้วแสดงว่าคอนเวิร์ตมันต้องดีกว่าเปล่าไอ้เหี้ยคือกูหาไม่เจอกูหาไม่เจอรองเท้ากูอยู่ไหนนะครับผมก็เลยเอาคอนเวิร์ตนี่แหละไปสควอตก็แค่นั้นเองนะครับพี่ชินความรู้ที่ผมกำลังจะเรียนมันไม่สอดคล้องกับโกและความฝันของผมหรือผมควรเรียนให้จบครับนี่จบเชฟมานะครับนี่จบการโรงแรมมาไม่เกี่ยวนะครับ education นะครับการเรียนรู้นะครับเราไม่ได้ไปรู้ knowledge นะครับเรารู้ที่เขาสอนเนี่ยที่เราเรียนกันเราเรียนวิธีการคิดเว้ยกระบวนการคิดกระบวนการผมเคยบอกนะครับว่าสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ใช่ความรู้ไม่ได้สำคัญแบบ everythingแต่ความรักในความรู้นะรักที่จะเรียนรู้รักที่จะหาความรู้อันนี้สำคัญเว้ยเพราะความรู้ให้ตายมึง Google เอาก็ได้ใช่ไหมคือนี่พูดแบบง่ายๆนะไม่ต้องคิดมากนะ Google เอาก็ได้คิดเลขสมัยนี้กูถามนี่มึงจะเอากระดาษมานั่งติ๊กๆๆๆอะไรวะมึงกดคิดเลขก็จบนะครับเขาออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของมึงอยู่แล้วเว้ยความรู้มีทุกที่แต่นะครับแต่ความรักในความรู้นะครับรักที่จะหาความรู้รักที่จะเรียนรู้รักที่จะขวนขวายรักที่จะค้นหาเนี่ยมันน้อยต้องหาตรงนั้นนะอยู่ต้อง find inner passion ตรงนั้นนะในการที่จะแบบเห็นความสำคัญของมันน่ะเห็นความสำคัญของกระบวนการนะครับที่แบบกว่าจะได้มาถึงความรู้ตรงนั้นมึงคิดว่า passive income มันง่ายเหรอแบบมันทำได้มันนั่งเทรดหุ้นทั้งวันเทรดฟอเร็กซ์ทุกคนฮาร์ดเวิร์กหมดนะครับทุกคนฮาร์ดเวิร์กกว่าจะมาถึงจุดนี้จุดนั้นนะครับนอนกระดิกตีนอยู่บนชายหาดบาฮามาสกินน้ำมะพร้าวมีคนนวดแก้วนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกว่าที่คนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเขาไม่ได้มานั่งเทรดหุ้นงงๆด้วยคือเขามีแพชชั่นในการทำงานของเขานะครับกว่าจะมาถึงตรงนั้นนะมันมาจากฮาร์ดเวิร์กมันมาจากกระบวนการล้มลุกคุกคานไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าไม่ยอมแพ้ในการที่จะรักในกระบวนการตรงนั้นเห็นมันเป็นโปรเซสไปถึงความสำเร็จฉะนั้นนะครับเรียนอะไรอ่ะเรียนไปเถอะแต่ว่าระหว่างเรียนน่ะต้องหาตรงนี้ให้เจอนะครับเรียนเชฟจบเชฟมานะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังนำความรู้ตรงนั้นมาใช้ได้และที่สำคัญครับระหว่างที่เรียนเชฟผมบอกเลยผมเรียนกอรองเบอร์นะเรียนเลอกอรองเบอร์ทำอาหารฝรั่งเศสนะครับที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ผมได้นะครับไม่ใช่สูตรอาหารนะครับไม่ใช่สูตรอาหารทำอาหารไงให้อร่อยต้มสตูเนื้อนู่นนี่นั่นไงให้อร่อยสำคัญเลยคือณวินาทีนั้นนะผมเห็นเชฟของผมนะครับชื่อเชฟอาร์โนกนะครับเชฟอาร์โนกนะครับเท่มากแบบแกก็มีอายุแล้วนะแต่เท่มากเลยบอกว่ายืนเท้าสเอลอยู่นะครับแล้วก็คุมอาหารทั้งหมด6เตานะครับ6เตาแล้วก็หั่นนู่นนี่นั่นอีกอยู่ข้างหลังนะครับคือทำอย่างนี้เลยผัดนู่นอ่ะอันนี้เปิดตู้มาดูเฮ้ยอุณหภูมิเสร็จยังเช็คยังไม่เสร็จหันกลับไปหั่นนี่ต่ออันนี้ใส่ลงไปผัดทอดอ่ะชิมซอสชิมซุปเอ้ยนี่นั่งผมนั่งดูอยู่อย่างเงี้ยตอนที่แกทำนะครับคืออ้าปากค้างแบบเลยอะคือคนเรามันจะเก่ง manage เวลาขนาดนั้นได้ยังไงมัน manage บริหารเวลาในการที่จะทำสิ่งหนึ่งขนาดนั้นได้ไงมันรอบตัวไปหมดนะครับนี่คือคุณเก่งในเรื่องการบริหารนะครับแล้วก็หลังจากเห็นวันนั้นนะครับเท่มากอาหารอะไรไม่รู้แหละอร่อยจำไม่ได้ผมจำเมนูไม่ได้ด้วยซ้ำครับแต่เห็นระหว่างที่เขากำลังทำอาหารอยู่นะเชฟกำลังทำอาหารคุมทุกอย่างอยู่รอบๆมันอินสปายอ่ะมันแบบคลิกอ่ะแล้วแบบอ๋อ this is the real education นะครับแล้วก็เห็นตุ้มบู่นี่ไหมฮะผมเจาะหูเพราะเชฟอาร์โนเลยนะครับนี่คือ true inspiration นะครับคือเห
เหตุผลที่จอดนี่คือพอเชฟเขาจอดแล้วก็แบบเขาอินสปายให้ผมแบบมาเป็นถึงผมทุกวันเนี้ยไม่ใช่เพราะอาหารเขาแต่เพราะเป็นเพราะวิธีการทำอาหารของเขานะครับจำไว้นะครับเรื่องนี้ต่อไปที่เห็นด้วยหรือไม่ครับว่าในยุคนี้การศึกษาควรมุ่งเน้นที่จิตใจคุณธรรมมาก่อนเรื่องวิชาการด้านอื่นมันควรไปนี้ตั้งนานแล้วครับควรจะมีเรื่องจิตใจและคุณธรรมมาตั้งนานแล้วนะครับโอเคต่อไปอยากฟังพี่พูดเกี่ยวกับแฟชั่นฟิตเนสพูดไปแล้วนะครับคิดยังไงกับการคาร์โดแล้วกล้ามหายครับทำวิดีโอไปแล้วนะครับกลับไปดูนะครับกลับไปดูนะคุณพลอย underscore fail นะครับกลับไปดูผมทำวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วอาหารที่พี่ชอบทานที่สุดเนื้อแดงอะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อแดงนะครับโปรตีนจะสลายตัวที่ความร้อนกี่องศาขึ้นอยู่กับว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ถามอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับแทบจะไม่มีประโยชน์จะสลายตัวที่ความร้อนกี่องศาว้ายรู้ไปทำไมวะก็โอเคครับอันนี้คร่าวๆนะครับอาร์ชินเอพิโซด8นะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคนะสำหรับการตอบในเอพิโซดนี้ส่วนใครมีคำถามนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดรับคำถามขึ้นมาอีกนะครับครั้งหน้าจะไปเปิดในเพจนะครับเพจฮิโรวาดิต Facebook ฮิโรวาดิตนะครับก็ยังไงก็คิดว่าทุกคนคงจะได้อะไรบ้างจากคลิปนี้นะฟังผมบ่นนู่นนี่นั่นนะครับก็อย่าลืมติดตามฮิโรวาดิตนะครับช่วงนี้ผมจะมาแอคทีฟเยอะทาง Instagram นะครับใครไม่ค่อยเห็นผมอัปเดตทางเพจทาง Facebook อะไรนะครับส่วนใหญ่ผมอยู่ใน Instagram นะครับแล้วก็ YouTube ซะมากกว่านะฮะก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันวันอาทิตย์นี้นะครับที่ The Feel นุชนะครับสุขุมวิท54นะครับใครสนใจอยากจะมีแบรนด์ฟิตเนสแบรนดิ้งของตัวเองนะผมสอนให้หมดนะครับสวัสดีครับ